สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีประโยคสั้นๆมาฝากนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่คุยกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเราใช้ทิบยานะอันนี้จะใช้กับคนในครอบครัวหรือว่าสนิทกันนะคะเธอมีเวลาไหมอุทิบยาเยสต์เวเรียมยาอุทิบยาเยสต์เวเรียมยาอุทิบยาเยสต์เวเรียมยาเธอมีเวลาไหมนะคะตอนไหนล่ะกักดากักดาหรือว่ากี่โมงล่ะวาสโกยกะวาสโกยกะนะคะคำนี้มันเป็นสองคำที่แยกกันนะคะเวลาเขียนแต่เวลาพูดนะคะมันจะเหมือนจะเป็นคำเดียวกันนะสระโอตัวนี้นะคะไม่ถูกเน้นนะเลยออกเสียงเป็นสระอานะคะอ่านว่าวานะแล้วก็คำตัวหน้านี้คือสกุยกะมีเสียง S อยู่ตัวหน้าใช่ไหมคะทีนี้เวลาพูดเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกันกับติดกันนะกลายเป็นวาสกุยกะวาสกุยกะนะคะกี่โมงล่ะเธอสะดวกเมื่อไหร่ล่ะกักดาจิบยาอุดอบนะกักดาจิบยาอุดอบนะกักดาจิบยาอุดอบนะกักดาทิบยาอุดอบนะนะคะเมื่อไหร่ก็ได้กักดาอุกอดนะกักดาอุกอดนะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรือตลอดเวลาหรือว่าได้ตลอดแหละนะถ้าเกิดเป็นภาษาเพื่อนสนิทกันนะคะตลอดเวลาหรือว่าได้ตลอดเลยประมาณนั้นนะคะซิกดาซิกดานะตัวนี้ตัวแวนะคะแวนี้จะออกเสียงเหมือนตัว V ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องฟันเนี่ยนะคะจะต้องมาแตะที่ริมฝีปากล่างนะคะฟันบนนะแตะที่ริมฝีปากล่างซิกดาซิกดานะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะเธอมีเวลาไหมอุจิบยาเยสต์เวเรียมยาอุจิบยาเยสต์เวเรียมยาตอนไหนล่ะกักดากักดากี่โมงล่ะวาสโกยกะวาสโกยกะเธอสะดวกเมื่อไหร่ล่ะกักดาจิบยาอุดอบนะกักดาจิบยาอุดอบนะนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตนะคะว่าอันนี้มันสะกดด้วยตัวยานะคะอูทิบยาส่วนอันนี้นะคะทิเบกักดาทิเบียอุดอบนะนะตรงนี้สะกดด้วยตัวเยนะคะเพราะว่ามันประโยคสองประโยคนี้มันจะอยู่กันคนละเคสนะคะเรื่องเคสนั้นจุ๋มคงยังไม่อธิบายนะคะเพราะว่าจุ๋มก็ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นที่จะแบบอธิบายเคสของภาษารัสเซียได้นะคะเดี๋ยวไว้วันไหนที่จุ๋มสามารถเหมือนกับเข้าใจในเรื่องเคสดีพอนะคะจุ๋มก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ดูเป็นประโยคไปก่อนนะคะก็จำไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่จุ๋มเรียนเพื่อที่จะมาใช้พูดกับลูกค้าของจุ๋มเนี่ยนะคะจุ๋มก็จำเป็นประโยคมาเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเรียนไวยากรณ์ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนไวยากรณ์ไปก่อนเนี่ยมันจะช้าด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็จะเอาไปใช้ได้ช้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาประโยคที่เราใช้แน่นอนนะแล้วเราก็จำเป็นประโยคไปเลยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะในการที่จะฝึกภาษาค่ะโอเคนะคะเมื่อไหร่ก็ได้กักดาอุโกดนะกักดาอุโกดนะตลอดเวลาบุสิกดาบุสิกดาโอเคนะคะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ